อ๋อตรงนี้หน้าวัดตรงนู้นคือเมืองฮะเมืองอะไรนะครับเวียงน้ำเต้าป่ะอ๋อคูเมืองเก่าฮะนี่มาดูพระคัมภีร์ครับอายุ300กว่าปีอ๋อสวัสดีครับอันนี้เราทำอะไรคะกำลังเก็บเรียนทำเก็บคำเพี้ยนจัดเก็บเนาะอันนี้เป็นคำพีเก่าคำพีเก่าครับอายุ80ถึง200กว่าปีแล้วเรามาจัดเก็บใหม่เนาะเอามาทำความสะอาดชำระทำความสะอาดก็ลุกใกล้เลยครับนี่เป็นตัวเมืองตัวเมืองครับตัวเมืองเอาเป็นตัวสอนทางเหนือสอนรัฐนะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากแก้วนำเมืองเป็นอาจารย์อันนี้เป็นเลิกยามเป็นโหราศาสตร์เลิกยามโหราศาสตร์อาชวาลองของอนุญาตอันนี้เป็นสุตตันตปิฎกเป็นผู้มาธรรมะว่าเมื่อมาชำระเราก็ได้รู้ว่าในประวัตินี่คำพีทองคำถึงก็จะเก็บไว้นี่คือภาษาเหนือภาษาเหนืออันนี้เป็นตัวใหม่เนาะอันนี้ตัวใหม่เหรอคะใช่ใหม่ตัวล้านนานั่นแหละแต่อันนี้อายุประมาณไม่เกิน80ปีอันนี้ไม่แล้วอันนี้อ่ะคะอันนี้ไม่ได้บอกพ.ศ.อันนี้ไม่มีพ.ศ.อันนี้คือเก่าใช่มั้ยไม่เก่าเอาใหม่เหมือนกันก็อยู่ประมาณ100กว่าปีอันนี้คือจะในเนื้อหาจะมีเขียนไว้ใช่มั้ยคะว่าเมื่อไรอะไรอย่างงี้บางใครบางผูกกับบันทึกไว้เรียกว่าผูกนะอันนี้อะไรครับนี่พระคัมภีร์เขียนด้วยทองคำบริสุทธิ์ตัวทองคำครับที่ว่าเป็นปักหรือว่าเป็นเขียนนะครับครับทองคำแผ่นทิ่นไป350แผ่นทิ่นเงินไป103แถบนะโมตัสสะภะวะโสที่ถวายเป็นอันนี้บนผ้าฮะหรือเป็นอะไรเป็นกระดาษครับกระดาษสาเอาเป็นปั๊บสาครับครับนี่เจ้านี่เป็นปั๊บสาเจ้าสุภิภาพกรรมยุติธรรมกับเจ้าแสงล่าทำถวายกรรมวาจาที่เงินไปที่เงินไป103แถบทองคำเปลวทองคำบริสุทธิ์นี่เป็นปั๊บสาที่ประมาณกี่ปี300ปีนี่ก็111ปีครับ111ปีครับนี่เจ้าไทยออกมาปังได้แล้วครับอย่างนี้เป็นอันนี้คือใบลานใช่ไหมครับครับอันนู้นคือปั๊บสาปั๊บสานี่เป็นยกไปปั๊บสาใช่มั้ยใช่ครับจะมี2แบบครับบนใบลานกับกระดาษสาหรือว่าปั๊บสาหรือพับเนื้อครับครับมีอยู่ที่วัดหลีครับอันนี้เป็นงานอนุรักษ์อยู่นะครับและมีโชว์ที่พิพิธภัณฑ์แต่ตรงนี้จะเป็นงานอนุรักษ์ครับโอ้โหเยอะมากเลยครับเนี่ยอันนี้ขอเก็บไว้อย่างดีครับที่วัดหลีนะครับตำบลเวียงเมืองพะเยาครับ